วัสดีค่ะวันนี้น้องใบตองมารับรองพบกับท่านผู้ชมทุกวันศุกร์ปลายสัปดาห์เช่นเคยค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือและคลายความทุกข์ให้พี่น้องทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยวันนี้น้องใบตองมาแจ้งความทุกข์ร้อนของประชาชนที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณลุงบัญญัติใจอุ่นวัย61ปีป่วยเป็นโรคถุงลมป่งพองเรื้อรังต้องรับหน้าที่ดูแลภรรยาวัย58ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกตัวไร้ที่พักอาศัยลูกชายวัย34ที่หวังจะได้พึ่งพิงยามแก่ชราก็มาป่วยมีอาการทางประสาทสามีภรรยาคู่นี้อาศัยอยู่ในป่าไผ่ตงริมถนนเลียบทางรถไฟหมู่บ้านหนองกระจับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยทั้งสองมีสภาพชีวิตที่รันทดอาศัยอยู่ในเพิงที่มุงด้วยสังกะสีเก่าๆไม่มีฝาไม่มีหน้าต่างมีเพียงกระดานไม้อัดปูไว้กับพื้นเพื่อป้องกันมดแมลงเท่านั้นค่ะคุณลุงบัญญัติบอกว่าตัวเองป่วยมาหลายปีทั้งโรคหืดหอบและถุงลมโป่งพองโดยต้องใช้ยาพ่นอยู่ตลอดเวลาเดิมทีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ต่อมาทำไม่ไหวต้องมารับจ้างเลี้ยงวัวตอบแทนเจ้าของที่ที่อนุญาตให้ปลูกเพิงพักแคบๆอยู่กันตามลำพังไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าช่วงค่ำต้องใช้ตะเกียงหรือเทียนไขให้ความสว่างและถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ค่อนข้างลำบากเพราะฝนสาดไปทั้งเพิงจนหาที่หลบไม่ได้เมื่อ 3-4 เดือนก่อนภรรยาได้ล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงพออาการดีขึ้นหมอก็ให้กลับมาบ้านโดยให้ยาพาราเซตามอลมารับประทานจากนั้นก็เข้าๆออกๆโรงพยาบาลตลอดมาจนสุดท้ายเมื่อ3วันที่ผ่านมาภรรยามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจึงพาเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งแต่คราวนี้หมอตรวจแล้วแจ้งว่าคุณป้าบุญเรือนป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนจ่ายยาแก้ปวดแล้วก็ให้กลับบ้านและหลังจากนั้นคุณป้าบุญเรือนก็ไม่รู้สึกตัวอะไรต้องคอยเรียกชื่อและปลอบใจพร้อมกับเช็ดตัวเพื่อให้คุณป้าบุญเรือนสบายตัวขึ้นบ้านทุกวันนี้ก็ไม่มีใครส่วนนายณรงค์อุ่นใจอายุ34ปีบุตรชายที่คิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็ป่วยเป็นโรคทางจิตต้องเอายาจากโรงพยาบาลจิตเวชมารับประทานเป็นประจำถ้าขาดยาก็จะอาละวาดทำลายข้าวของเสียหายหากเป็นไปได้อยากขอให้ผู้ใหญ่ใจบุญได้เมตตาช่วยเหลือครอบครัวสำหรับท่านใดที่มีเรื่องราวแจ้งทุกข์ก็บอกผ่านมาทาง Facebook หรือโทรแจ้งน้องใบตองรับร้องทุกข์ตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้นะคะเพราะน้องใบตองรับร้องทุกจากท่านผู้ชมทุกกรณีค่ะโทรมาได้นะครับ0819066691นะน้องใบตองรับร้องทุกถูกต้องค่ะน่ารักเนาะน้องใบตองนะคะคอยช่วยเหลือผู้ที่ลำบากนะคะคุณผู้ชมส่งเรื่องมาได้ชอบตัวการ์ตูนน้องใบตองมากใช่ค่ะไม่รู้ว่าวาดเนี่ยจากแบบของคุณปาจารีหรือเปล่าโอ้นะคะแต่ว่าขาดผมหน้าม้าไปนิดนึงอันนี้ใบหนาดไม่ใช่ใบตองนะคะ